รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมวันนี้รายการ Vision of ASEAN จะพาคุณผู้ชมไปที่เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดกับประเทศไทยนั่นก็คือสปป.ลาวหรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายๆคนบอกว่าดินแดนแห่งนี้คือโอกาสโดยเฉพาะของภาคธุรกิจบริการของไทยเพราะว่าคนในประเทศนี้พูดจาภาษาคล้ายๆกับเรามีวัฒนธรรมคล้ายๆกับเราและยิ่งกว่านั้นดูทีวีของไทยดูละครของไทยเพราะฉะนั้นเขากินอะไรเขาใช้อะไรเหมือนคนไทยเกือบทั้งหมดดูซิว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้คุณพรทิพย์ม่วงใหญ่รออยู่ที่เวียงจันทน์แล้วครับจากสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอชีวิตชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเวียงจันทน์จนเกิดคำถามมากมายจากทางคุณผู้ชมค่ะว่าชาวต่างชาติเหล่านี้เขามาเปิดร้านอาหารที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่างไรแล้วขายใครวันนี้ทางรายการจะรับหน้าที่ไปไขข้อสงสัยเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายแต่ละร้านตกแต่งสไตล์ตะวันตกร้านอาหารบางร้านนะคะเปิดกิจการมานานกว่า10ปีแล้วอย่างเช่นร้านโจมาคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่ค่ะตั้งอยู่เยื้องๆกับสวนน้ำพุร้านนี้ขึ้นชื่อถึงความอร่อยของเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสหน้าตาของเบเกอรี่โอ้โหโดนใจมากๆค่ะยิ่งใครไม่โกอ้วนแล้วก็คงเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีอาหารมื้อหลักขายอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าบางคนนะคะฝากท้องกับร้านโจมาทั้ง3มื้อเลยก็ว่าได้ร้านอาหารต่างชาติไม่ได้มีเพียงแค่ร้านโจมาเท่านั้นนะคะที่เปิดมาอย่างยาวนานยังคงอีกหลายร้านที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติและมาบุกเบิกเปิดร้านขนาดย่อมย่อมอีกมากมายค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากชาวต่างชาติที่เคยทำงานและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวและเกิดติดใจในเสน่ห์ของเวียงจันทน์ก็คิดหาทางลงหลักปักฐานอย่างถาวรค่ะเช่นเดียวกับร้านที่เรากำลังจะไปเยือนตอนนี้ค่ะWelcome at iBeam Wine Bar and Le Tilapa French Restaurant. So downstairs here is the iBeam Bar. So it has a very different personality than the Le Tilapa upstairs. Very different. Here it's a colorful place. You have yellow, red. We've done it to be lively.เฟดูริกดิโอนวอชอนชาวแคนาเดียนซึ่งเป็นเจ้าของร้านเลอศิลปะและร้านไอบีมเขากำลังเล่าถึงความแตกต่างระหว่างสองร้านนี้ให้เราฟังค่ะ And it's called the iBeam because of the actually the iBeams we have at the restaurant. The house was very very old when we got it, and we were afraid the walls wouldn't support the first floor, so we reinforced them with these beautiful iron beam, which are called iBeamAnd here's why it's called iBeam now. The staircase is also iron made. That took me over 1 year and 3 different contractors to achieve. It was very difficult because nobody had ever done a staircase like that in Laos. Should we go? So this is Le Tilapa. Le Tilapa is a French dining restaurant. It has a very different personality from the iBeam downstairs. First, you have the music. Downstairs, it's pop rock from the 80s. Here, it's classical jazz. ร้านเลอศิลปะซึ่งตั้งอยู่บนชั้น2ของร้าน iBeam นะคะเฟรเดริกเล่าว่าร้านนี้เปิดให้บริการอาหารสไตล์ฝรั่งเศสซึ่งก็ใช้บริการมานานถึง15ปีแล้วWe've kept the main structure, wood structure of the roof visible because it's beautiful.
Then we've had a little bit of modernity to this old house by doing this floating island in the middle. It's actually also very practical in terms of work. We get everything for the setting of the dining room here, from salt, pepper, to the menus. นับได้ว่าเฟตูริกเป็นชาวต่างชาติคนแรกๆที่เข้ามาเปิดร้านอาหารในลาวส่วนการเดินเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงแรกนั้นเฟตูริกบอกว่าต้องใช้เวลานานถึงปีกว่าถึงจะได้ใบอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะ A lot of the process that I had to go through 15 years ago, now you have more like one stop. When before I had to go from a department to another department to have every department had to give their approval. And then if you didn't have the approval of a department, the other department wouldn't give you the approval. So it was a little bit of you were going in circle constantly looking for a paper. Because every department asked you for... I don't remember. 15 years ago, there was two main processes. There was the main foreign investment license, which at the time we would get through the FIMC, Foreign Investment Management Committee. That took me about 7 months. And from there, I needed paper from almost every ministry. Once I got that, I thought I was done. But then I need the Vientiane Municipality approval. And then from Vientiane Municipality, it took me almost 1 year. Because every department of the municipality had to agree. So I'll give you an example. I would have one inspector coming, saying, you have to change this before opening. I said, okay. So he said, change it and we come back. มาดูเมนูอาหารของเลอศิลปะกันบ้างดีกว่าค่ะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนอย่างที่เฟเดริกบอกว่าอาหารที่นี่มุ่งเจาะตลาดลูกค้าในระดับบนแน่นอนว่าแต่ละจานนั้นต้องใช้วัตถุดิบคุณภาพดีๆเนื้อสัตว์บางชนิดต้องนำเข้าจากต่างประเทศเลยทีเดียวเมนูตาตากีซึ่งทำจากเนื้อลูกวัวค่ะเนื้อลูกวัวนี้นำเข้าจากนิวซีแลนด์เมนูที่2ทำจากเนื้อปลาแซลมอนค่ะซึ่งนำเข้ามาจากออสเตรเลียส่วนจานนี้เป็นอกเป็ดค่ะนำเข้ามาจากฝรั่งเศสเนื้อนี่มีความเหนียวนุ่มเฉพาะตัวไม่เหมือนกับเป็ดจากไทยหรือว่าลาวเลยนะคะSome fresh product we buy from the market, the local market. Some product we have providers in Japan who provide for us. And some products we have provider mainly in Thailand. I have in Bangkok or around Bangkok, there are many or Thai company or international company. I can get anything from anywhere. I'm ready to pay. I can get fresh live lobster from Canada. I import my French cheese.I can get fresh seafood from Australia, New Zealand. แม้ว่าวัตถุดิบบางอย่างอาจจะยังหาซื้อไม่ได้ในลาวเฟเดริกบอกว่าจำเป็นต้องนำเข้าเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงจากต่างประเทศค่ะเพราะว่าร้านเลอศิลปะนี้กับไอบีมนั้นเป็นสถานที่นัดปะพบพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองทางด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตในลาวค่ะเรียกได้ว่าที่นี่เป็นจุดนัดพบที่ลงตัวทั้งอาหารและบรรยากาศค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นนักลงทุนลูกครึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเปิดร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ที่ลาวโดยเพื่อนใหม่คนนี้สามารถแนะนำทริคดีๆสำหรับคนที่อยากจะมาเปิดร้านที่นี่ค่ะที่อยากจะเปิดร้านอาหารการหาข้อมูลเพียงแค่ร้านเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเราจะพาคุณผู้ชมไปหาข้อมูลกับร้านอื่นบ้างค่ะเพื่อจะได้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นร้านลาเตลัสที่นี่ก็เป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเปิดมานานกว่า17ปีเมนูหลักๆของอาหารที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสและอิตาเลียนค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นลูกครึ่งลาวและอิตาเลียนแต่ว่าไปเติบโตที่ฝรั่งเศสค่ะเบอร์นาปริโก้เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเขาไปเรียนที่ฝรั่งเศสถึง11ปีจนกระทั่งเรียนจบจึงตัดสินใจกลับมาปักหลักปักฐานอยู่ที่ลาวอย่างถาวรเมื่อปี1993เกิดอยู่ใส่ต้องอยู่ที่นั่นพอมัน
การดำรงชีวิตคือว่ามันดิเฟอเรนต์กันกับมันมีความแตกต่างหลายเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีเรื่องความอ่อนหวานเรื่องการอยู่การกินนี่แหละถ้าเราไปอยู่ประเทศฝรั่งมันบ่คืออยู่นี่นะอยู่นี่มันสบายกว่าเบอร์นาร์ดเล่าว่าในช่วงนั้นร้านอาหารตะวันตกรสชาติดีๆนั้นหายากมากค่ะแม้แต่เฟรนช์ฟรายรสชาติอร่อยๆแบบที่เคยกินในตะวันตกนั้นก็ยังไม่มีเขาเลยตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจร้านอาหารลาเตลัสนี้ขึ้นมาในช่วงแรกที่เปิดร้านเขาต้องเตรียมเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อขออนุญาตจากรัฐและต่อมาเมื่อเขาเปลี่ยนสัญชาติจากฝรั่งเศสมาเป็นสัญชาติลาวแล้วการเดินเรื่องนั้นง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะพ่อแม่เป็นพื้นฐานให้แล้วก็เลยออกวีซ่าออกลายเส้นอย่างให้แล้วเราทำงานให้ครอบครัวหลังจากนั้นก็เลยอยู่มาแล้วขออยู่ลาวถาวรเราก็เลยแบบซิติเซนก็เลยขอสัญชาติลาวได้สัญชาติลาวเขาต้องตรวจเอกสารตรวจอะไรขั้นตอนก่อนจะได้สัญชาติลาวยากไหมก็ตามหลักการพันอยู่เมืองลาวฮอด5ปีแบบประจำการอยู่ลาว5ปีมีสิทธิ์ขออยู่ลาวถาวรแล้วหลังจาก10ปีเรามีสิทธิ์ขอตัดสัญชาติลาวแต่ว่ามันต้องมีพื้นฐานอาหารฝรั่งเศสส่วนใหญ่นั้นต้องใช้วัตถุดิบจากแถบตะวันตกปัญหานี้เบอร์นาร์ดก็บอกว่าแก้ไขไม่ยากเหมือนกับเฟเดริกนะคะแต่ต้องรู้จักการประยุกต์พืชผักท้องถิ่นแล้วก็ต้องคงถึงรสชาติตามต้นฉบับด้วยถ้าเรื่องคุณภาพก็มันสูตรอาหารมันต้องมีครบเนาะส่วนช่วงนั้นมันก็มีหมดเพียงแต่ว่ามันหายากโอเคแล้วก็ค่อนข้างต้นทุนสูงเรามาตั้งใหม่แล้วก็ว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้ไปก่อนเหตุไปก่อนมันก็เลยลองค่อยๆเป็นไปมีเมค้ามาขายพักอยู่หน้าบ้านอะไรแล้วก็เบิ่งตามสินค้าที่มาพอที่กิมอยู่คิมของมันมักมีพวกสาวสวนเขาจะปลูกพักแบบปลอดสารพิษอะไรแบบนี้แล้วก็อัดดับตันนั่นแหละตามซิทูเอชั่นไปขั้นแบบพวกเป็นนมเป็นครีมเป็นอย่างซ้อนนั้นมันซอกยากคือบัตเตอร์สิพอมันมีแต่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตพิมพรเนี่ยเกือบมาทุกคนแหละไปซื้ออยู่ร้านพิมพรเขาจะเอาอินพอร์ตเข้ามาเต่ต่างประเทศแล้วก็คันว่ามันแพงแล้วก็ไปหมุนไส้แนวอื่นก่อนอัดับต่ำตามตลาดที่มีอยู่ลาวสลายแม่ค้ามักออกมาเอาแม่ค้าเขาติดต่อเราเองขี่ตุ๊กมาอยากได้พักนี่ไหมอยากได้ซีนนี้ไหมอยากได้ไก่มาเขามาขายอยู่หน้าบ้านเลยตอนนั้นก็เป็นแบบนี้แหละเป็นตลาดหน้าบ้านเด้คันว่าบ่เพียงพอแล้วกับไปตลาด อยู่ลาวมันมีตัวตลาดทงคันคำที่นู่นแบบมีเมดเกือบทุกอย่างเครื่องทะเลก็มีมาแต่ใดเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นอย่างที่มีตลอดเนี่ยซีนงัวก็มีมาแต่ใดซีนงัวประเทศลาวส่วนใหญ่อยู่ลาวมากินแบบสิ้นซดหาก็ฆ่าสัตว์ที่แล้วมากินนู่นอยู่ฝรั่งไม่ต้องแบบให้มันพักผ่อนก่อนเอาไว้แห้งไว้อยู่ในห้องเย็นนี่ห้อยไว้เพื่อให้มันละลายตัวให้มันแบบผ่อนคลายมันละสิ้นสติกมันจะนุ่มจะอ่อนกว่าช่วงนั้นเป็นพวกเครื่องทะเลเครื่องทะเลแล้วก็เรื่องป่าก็ป่ามันก็มีหลากหลายป่าน้ำของแต่เราต้องการไปป่ามาแต่ทะเลอย่างนี้นะมันก็เลยอยากขาดตลาดช่วงนั้นยังบ่มีความนิยมเนาะช่วงนั้นก็กินแต่ป่านิลไหมป่าคอป่าอย่างป่าที่อยู่น้ำของมีแต่กุ้งช่วงนั้นเราพวกเขาผัดกุ้งช่วงนั้นมีกุ้งแช่แข็งเอามานอกจากร้านอาหารลาตาลัสแล้วนะคะเบอร์นาร์ดยังได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนชาวฝรั่งเศสอีกหนึ่งคนเปิดร้านเบเกอรี่ที่ชื่อว่าเลบันต้งแน่นอนว่าในช่วงแรกที่เปิดร้านนั้นต้องมีการนำวัตถุดิบหลายชนิดจากปารีสค่ะโดยเฉพาะพวกแป้งนะคะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่มีที่ปารีสที่เดียวเท่านั้นฟังเบอร์นาร์ดเล่ามาเห็นแล้วเราต้องขอไปสำรวจหน้าตาเบเกอรี่กันสักหน่อยค่ะหน้าตาเบเกอรี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะซึ่งก็มีบางอย่างที่มีการดัดแปลงกับผลไม้ท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
ตัวนี้แฟนตาซีมันจะมีหมากไม้หมากไม้รวมมีหมากพีชหมากมังกรแล้วก็มีคัสตาร์ดครีมข้างในตัวนี้ก็เป็นมะพร้าวบานาน่าส่วนเบเกอรี่ที่ขายดีที่สุดค่ะต้องยกให้ครัวซองหน้าตาน่าทานทีเดียวเขาบอกว่าที่นี่ทำตามสูตรต้นตำรับของฝรั่งเศสนะคะการปั้นแป้งจะต้องอยู่ในห้องเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิของแป้งก่อนที่จะเข้าเตาอบค่ะครัวซองมันนุ่มมันอ่อนแล้วเราก็ไปประยุกต์เทปครัวซองใส่อัลมอนด์ตัวนี้ใส่โกโก้ช็อกโกแลตใช่ละก็เป็นรสชาตินึงอีก ขึ้นกันก็อันนี้ข้าวเหนียวนะอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน การเปิดร้านที่ลาวอุปสรรคใหญ่ไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบหรือว่าการเปิดมาแล้วไม่มีลูกค้านะคะข้อเท็จจริงเบอร์นาร์ดเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ชาวต่างชาติหลายคนที่เคยมาลงทุนเปิดธุรกิจและต้องปิดร้านไปเป็นเพราะไม่เข้าใจวัฒนธรรมพื้นฐานของคนลาวมากกว่าค่ะซึ่งก็ยังคงมีความแตกต่างแต่ก็ยังสามารถทำให้ลงตัวได้ซึ่งมันก็เป็น B culture เนาะสองวัฒนธรรมไปเอามารวมๆกันก็เลยอยู่ได้หลายคนมีเพื่อนเขาเจ้าเข้ามาเป็นคนฝรั่งเศสสมมติเข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมของเราวัฒนธรรมตัวนี้เป็นอย่างเป็นพนักงานของเจ้าเองท่านเข้ามาแล้วแบบมาใส่อารมณ์ไหมแบบมาเครียดให้เขาย้อนว่าพนักงานยังต้องได้ฝึกหัดเขาเจ้าเด้เพราะเขาไม่ได้เฮียนมาก็เลยมาซีเรียสน้ำตัวนี้พาให้หลายคนตีกลับพาให้หลายคนล้มเหลวย้อนฝีมือของพนักงานยังไม่พร้อมตัวนี้ส่วนหลายพาให้ถอยบ่แม่นว่าเจ้งย้อนว่าบ่มีคนมาบริโภคไม่ใช่พอประเทศลาวแต่ปี2000ขึ้นมาฮอดเดี๋ยวนี้แต่ละปีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายเพราะว่าเราได้พัฒนาเราได้เบิ่งว่านักท่องเที่ยวต้องการแบบใดแล้วเราจะพร้อมต้อนรับแบบใดได้เฮ็ดเวอร์เกินส่วนบางเทื่อเพิ่นก็บ่ต้องการเพราะบ้านเขามันพัฒนาหลายแล้วแล้วเข้ามาแล้วท่านเจ้าไปเฮ็ดแบบคือเหมือนกับอยู่ปารีสก็ไม่มีความหมายไปท่องเที่ยวทำไมอยู่ปารีสดีกว่าอันนี้เรามาปรุงแต่งมาอัดแบบตามวัตถุที่เรามีเฮ็ดแบบสีนั่นสีนี่ไหมเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เป็นสีสันนะแล้วเขามาแล้วเขาเอ๊ะแปลกๆเนาะตั้งแต่มามีพิซซ่าอยู่หน้าโต๊ะเต็มเดคอเรชั่นบ่ได้เป็นอิตาเลียนสินะเป็นลาวๆก็ได้ปัจจุบันนี้เบอร์นาร์ดมีพนักงานคนลาวประมาณ50คนนะคะและคนลาวบางคนที่อายไม่กล้าที่จะรับลูกค้าเขาจำเป็นต้องทำเป็นตัวอย่างและค่อยๆสอนทีละขั้นตอนค่ะเบอร์นาร์ดบอกว่านอกจากความอดทนที่ต้องมีแล้วต้องมีความเข้าใจต้องให้โอกาสกับพนักงานด้วยเรียนรู้เทคนิคการเปิดร้านอาหารในลาวอย่างครบเครื่องกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งวัตถุดิบที่คนต่างชาติในเวียงจันทน์ต้องแวะเวียนมาซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศอยู่เรื่อยๆอีกสักครู่เสียงคำแนะนำวิธีการเปิดร้านอาหารในลาวจากหลายร้านแล้วนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเดินสำรวจที่มาที่ไปของวัตถุดิบด้วยตนเองร้านแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชื่อว่าร้านพิมพรค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเชษฐาทิ่งราชถนนเส้นเดียวที่มีร้านอาหารต่างชาติมากที่สุดในเวียงจันทน์ค่ะจุดแรกที่ขอเริ่มสำรวจไปที่ตู้แช่กันค่ะโอ้โหมีเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลายยี่ห้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนื้อวัวและเนื้อปลานะคะผักแช่แข็งก็มีนะคะอย่างเช่นพวกถั่วลันเตาเท่าที่เราพูดคุยกับพนักงานร้านบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเชฟจากร้านอาหารมาเลือกซื้อของแช่แข็งมากกว่าคนต่างชาติที่ซื้อไปปรุงทานเองค่ะนอกจากสินค้าของกินของใช้แล้วนะคะที่ร้านพิมพรยังขายวัตถุดิบสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยอย
่างเช่นพวกเครื่องปรุงเครื่องเทศช็อกโกแลตชิพและดาร์กช็อกโกแลตค่ะซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เอาไว้ทำเบเกอรี่รวมถึงยังมีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แช่แข็งและไซรัปกลิ่นต่างๆอีกด้วยไม่ใช่เพียงแค่ร้านพิมพรเพียงแค่ร้านเดียวเราจะไปสำรวจกันต่อที่ร้านพรเพชรค่ะเป็นร้านจำหน่ายวัตถุดิบสินค้านำเข้าจากตะวันตกอีกร้านหนึ่งเช่นกันแต่ว่าร้านนี้จะอยู่แถวๆย่านสีหอมค่ะหน้าร้านนี้จะใหญ่กว่าร้านพิมพรนะคะซึ่งก็เปิดมานานหลายสิบปีแล้วเช่นกันสินค้าที่นี่ก็จะคล้ายๆกับร้านพิมพรแต่ว่ามีความหลากหลายมากกว่าเช่นปลาแซลมอนที่นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์มีทั้งแบบชิ้นหนาๆสำหรับทำสเต็กและแบบขายทั้งตัวก็มีค่ะซึ่งมีให้เลือกหลากหลายมากกว่านอกจากนี้ยังมีปลาชนิดอื่นอย่างเช่นปลาหิมะปลาดอลลี่มีหอยเชลล์มะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์ค่ะส่วนราคาที่ขายที่นี่เจ้าของร้านพรเพชรบอกว่าถูกกว่าราคาที่ขายในห้างสรรพสินค้าในฝั่งไทยค่ะที่เมืองไทยแพงกว่าด้วยอะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะทุกอย่างเลยที่เป็นสินค้าแล้วก็นำเข้าเองปัจจุบันร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้านำเข้าเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นในเวียงจันทน์ค่ะเนื่องจากชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นและลาวมีการเปิดประเทศเข้าสู่การค้าทำให้การค้าขายและการนำสินค้าเข้าง่ายกว่าแต่ก่อนขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วนะครับกับภาพบรรยากาศของเรื่องการค้าบริการโดยเฉพาะร้านอาหารในสปป.ลาวเรื่องที่เรายังต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะทำธุรกิจภาคบริการให้ประสบความสำเร็จในสปป.ลาวประการแรกก็คือธุรกิจเหล่านี้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนซื้อนะครับผู้ใช้บริการถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคำถามก็คือแล้วคนของสปป.ลาวที่มีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคร้านอาหารเดินทางเข้าไปในร้านอาหารเพื่อทานข้าวนอกบ้านมีมากหรือน้อยแค่ไหนเราพบนะครับว่าปัจจุบันนี้สปป.ลาวมีประชาชนอยู่เพียงแค่ 6.7 ล้านคนหรือประมาณ1ใน10เท่าของตลาดของประเทศไทยเท่านั้นเองและใน 6.7 ล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่กว่า 70% ก็ยังเป็นคนที่มีรายได้ระดับร่างอยู่เพราะนั้นคนกลุ่มนี้ยังทานข้าวในบ้านมักจะนิยมซื้อของจากตลาดสดเข้ามาประกอบอาหารกินเองกันในบ้านกลุ่มนี้ไม่ใช่ลูกค้าครับเหลือแค่ 30% เท่านั้นของคนของสปป.ลาวซึ่งณนาทีนี้กำลังเป็นเศรษฐีใหม่ครับมีทั้งความต้องการและมีทั้งกำลังซื้อดังนั้นถ้าจะเลือกเปิดร้านโลเคชั่นที่สำคัญที่สุดมีเพียง2ที่เท่านั้นครับนั่นก็คือในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีกำลังซื้ออยู่ประมาณ 800,000 ถึง 1.2 ล้านคนส่วนอีกทำเลนึงซึ่งเป็นทำเลทองในการที่จะไปเปิดร้านอาหารแล้วนั่นคือสวรรณเขตในเมืองนี้เป็นเมืองซึ่งมีประชากรมากที่สุดของสปป.ลาวด้วยนะครับมีกำลังซื้อมากกว่า1ล้านคนแต่ที่เป็นรายได้ระดับสูงเนี่ยอาจอยู่มันสัก 1.2 ถึง 1.5 แสนคนเท่านั้นเองเพราะนั้นต้องเลือกทำเลให้ดีประเด็นที่2นะครับที่เราต้องพูดถึงกันด้วยสำหรับตลาดบริการของสปป.ลาวก็คือเรื่องของกฎระเบียบเราพบนะครับว่ากฎหมายในระดับท้องถิ่นของสปป.ลาวไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่อะไรก็ได้การบังคับใช้ค่อนข้างรุนแรงและคนที่มีความสามารถในการบังคับใช้อยู่ในระดับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแขวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจถ้าร้านอาหารของคุณถ้าสถานบริการของคุณเริ่มมีอะไรก็ตามที่เข้าไปทำให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่ดีของสปป.ลาวเรื่องต่างๆเหล่านี้เจ้าแขวงมีสิทธิในการสั่งปิดร้านอาหารของคุณแล้วเวลาสั่งปิดร้านอาหารของคุณเขาสั่งปิดณคืนนั้นและคุณต้องปิดนาทีนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องปรับปรุงให้ได้ภายใน15วันภายใน30วันแล้วแต่เจ้าแขวงจะสั่งถ้าคุณทำไม่ได้ร้านคุณถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะฉะนั้นกฎหมายในสปป.ลาวค่อนข้างแรงนะครับและมีการบังคับใช้อย่างจริงจังดังนั้นถ้าจะทำธุรกิจบริการในสปป.ลาวประเด็นแรกโลเคชั่นซึ่งมีคนอยู่เป็นจำนวนมากประเด็นที่2ต้องสร้างความผูกพันสร้างความใกล้ชิดกับผู้บังคับใช้กฎหมายในระดับท้องถิ่นเพื่อการทำธุรกิจที่ราบรื่นครับและถ้าคุณคำนึงถึง2ปัจจัยนี้ได้การทำธุรกิจบริการในสปป.ลาวก็เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งครับ